ันนี้ค่ะคุณครูสวัสดีก่อนอื่นสวัสดีคุณครูทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูอยู่ในกิจกรรมการรีวิวแอปพลิเคชันทางการศึกษาในกิจกรรมเรื่องของการสร้างสื่อง่ายๆให้น่าสนใจด้วยตัวการ์ตูนอวตารค่ะดำเนินกิจกรรมโดยครูต่ายค่ะสุภาพรธรรมวิชัยพันธ์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แล้วก็เป็นที่ปรึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ค่ะได้รับการรับรองจากบริษัท Apple ให้เป็น APLP Apple Professional Learning Provider ค่ะนอกจากฝ่ายแล้วนะคะวันนี้แต่มีผู้ช่วยอีกคนที่เป็น APLP เหมือนกันก็คือครูอั๋นหรือน้องอั๋นหากคุณครูติดขัดตามไม่ทันระหว่างกิจกรรมนะคะคุณครูสอบถามทางแชทได้น้องอั๋นจะคอยตอบคำถามหรืออธิบายผ่านแชทให้ค่ะน้องอั๋นค่ะธีรพงศ์สุภเกียรติมงคลใช่ไหมคะอั๋นทักทายคุณครูนิดนึงค่ะสวัสดีครับอั๋นนะครับถ้าวันนี้คุณครูมีคำถามสงสัยยังไงพิมพ์ไว้ในช่องแชทนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะช่วยกันตอบเสียงหล่อใช่ไหมคะในกิจกรรมนี้คุณครูจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างในงานเราทำความรู้จักกันแล้วนะหลังจากนี้เราก็จะคุยกันนิดนึงก่อนว่าเรียนแบบนี้ดีอย่างไรนะคะเสร็จแล้วเราก็แนะนำวิธีการใช้แอปพลิเคชันเราก็ทำไปพร้อมๆกันช้าๆนะคะจากนั้นลองนำทำให้ดูครูได้มีโอกาสสร้างชิ้นงานจากแอปพลิเคชันที่เราเรียนรู้กันวันนี้แน่นอนค่ะด้วยโจทย์ง่ายๆค่ะยืนยันว่าง่ายค่ะแล้วก็แชร์กันสุดท้ายก็จะเป็นการสะท้อนคิดจากกิจกรรมแล้วก็เปิดโอกาสให้คุณครูซักถามค่ะคุณครูเป็นเหมือนกันไหมคะเวลาที่เราจะสร้างสื่อการสอนนะคะบางทีเราอะค่ะไม่ถนัดออกหน้าอย่างหน้าตาสวยๆแบบตายก็ไม่ค่อยถนัดที่จะออกหน้าเหมือนกันหรือในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่เราจะต้องเว้นระยะห่างอย่างตอนนี้เราจำเป็นต้องสร้างบทเรียนออนไลน์กันใช่ไหมคะคุณครูก็อยากจะสร้างสื่อการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ที่เสมือนนะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนให้ดูแบบผ่อนคลายขึ้นใช่ไหมคะซึ่งเวลาที่เราจะสร้างสื่อการสอนสักชิ้นนึงเราก็ต้องคำนึงถึงผู้เรียนของเราว่าแต่ละคนมีความถนัดในการเรียนรู้หรือ learning style เป็นอย่างไรซึ่งเวลาที่เขานิยามกันจำแนกกันมาค่ะเขาก็บอกว่าจะมีเด็กบางคนนะคะถนัดเรียนรู้ได้ดีผ่านการอ่านแน่นอนว่าสื่อการสอนของครูก็ง่ายนิดนึงนะคะมีเทคเยอะได้มีข้อความเยอะได้เด็กบางคนถนัดที่จะเรียนรู้ได้ดีผ่านการฟังยังไงคะสื่อเราก็ต้องมีเสียงใช่ไหมคะหรือบางคนเรียนรู้ได้ดีผ่านการเห็นภาพรูปมาแล้วค่ะจำเป็นต้องมีละจะเป็นรูปถ่ายรูปวาดหรือภาพต่อเนื่องเคลื่อนไหววิดีโอมันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหาที่เราจะนำเสนอให้กับนักเรียนใช่ไหมคะมันก็จะมีข้อดีข้อจำกัดของแต่ละสื่อว่ากันไปนะคะวิดีโอก็อาจจะโหลดนานนิดนึงมีขนาดของไฟล์ใหญ่ขึ้นมาอย่างเด็กบางคนนะคะอาจจะโอเคเขาเรียนรู้ได้ดีผ่านการลงมือปฏิบัติต้องได้ลงมือปฏิบัติถึงจะเข้าใจได้ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้เขาจะลงมือปฏิบัติใครล่ะคะที่จะเป็นคนชี้นำหรือบอกให้นักเรียนทำอะไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการครูสิคะใช่ไหมแล้วถ้าสื่อที่เรามีสื่ออธิบายขั้นตอนการปฏิบัติที่มันชัดเจนอะควบคู่ไปกับการปฏิบัตินั้นมันก็จะทำให้นักเรียนปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะอย่างเช่นต่ายอะค่ะที่เคยเจอแต่จะสอนเด็กว่าเราจะระบุพิกัดของดาวได้ด้วยการใช้มือบอกว่าความกว้าง1กำปั้นคือ10องศานะเมื่อวัดจากสายตากว้างแนวไหนล่ะต้องอธิบายอีกแล้วถ้าเราให้ภาพไปประกอบล่ะใช่ไหมคะก็จะเคลียร์ชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะใช้แอปพลิเคชัน My Talking Avatar
ต้องอ่านอวตารแล้วค่ะภาษาไทยแล้วก็อวตารเนาะสื่อเนี้ยค่ะจะช่วยให้ครูสร้างสื่อประกอบการสอนได้ง่ายขึ้นโดยการที่เราจะสร้างตัวอวตารหรือตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ค่ะแล้วก็นำมาร้อยเรียงต่อกันเป็นชิ้นงานวิดีโอเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างอันนี้นะคะแค่สงสัยว่าถ้ามีเมฆอย่างนี้มันจะมีฝนไหมนะค่ะคิดได้วย่ิานยคัง่ะไงกันบ้างโอคะเคอ๋อมีเหรออันนี้คือเมฆฝนหรอกเหรอเยี่ยมยอดงั้นเราไปตามหาเมฆฝนกันเถอะโอเคมีคนบอกมาว่านี่คือเมฆคิวมูโลนิมบัสฮะอะไรนะที่เมฆนี้มีฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยเหรองั้นก็ตัวใครตัวมันไปตามหาเมฆฝนอื่นกันเถอะไปพวกเราเรานักสืบเมฆโอเคค่ะค่ะเราก็จะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า My Talking Avatar ตัวไลท์นะคะตัวฟรีค่ะโดยที่คุณครูที่เข้ามาใหม่หรือยังไม่ได้โหลดแอปอะค่ะสามารถโหลดแอปได้จาก App Store ค่ะเข้าไปที่ App Store นะคะแล้วก็พิมพ์เซิร์ชได้เลยก็พิมพ์ My Talking Avatar ค่ะมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกแล้วก็เลือกตัวไลท์หน้าตาแอปก็จะเป็นตัวนี้อ่ะเดี๋ยวคุณครูเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาได้เลยค่ะแอปนี้จะใช้งานแนวตั้งแล้วก็เข้ามาที่แอปได้เลยโอเคเข้ามาที่แอปแล้วอ่ะแต่แนะนำภาพรวมของแอปนะคะในแอปเราค่ะจะมีภาพรวมอยู่สามส่วนหลักๆก็คือด้านบนก็จะเป็นการเลือกตัวการ์ตูนตกแต่งเกี่ยวกับตัวการ์ตูนแล้วก็พื้นหลังค่ะกรอบข้างบนก็จะเป็นเมนูด้านบนนะคะก็เป็นเลือกตัวการ์ตูนแล้วก็เลือกพื้นหลังตรงกลางก็จะเป็นส่วนของวิดีโอที่เราจะตัดให้จะปรากฏเวลาที่เราทำสิ่งใดๆกับแอปด้านล่างนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการกับวิดีโอเราอะค่ะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วก็การบันทึกวิดีโอแต่อาจจะพยายามยกเครื่องน้อยๆนะคะมันอาจจะหลุดนิดนึงขั้นแรกของการใช้แอปพลิเคชันนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณครูลองสร้างตัวการ์ตูนของเราเองอย่างตัวเนี้ยค่ะอย่างที่ต่ายทำโดยที่เลือกที่มุมบนซ้ายค่ะก็เลือกแตะเข้าไปเล่นเลยค่ะเข้ามาในนี้ก็จะมีตัวคาแรคเตอร์ที่สำเร็จรูปพร้อมใช้งานอยู่แล้วหลายตัวเลยค่ะถ้าเราชอบตัวเหล่านี้เราก็แตะเลือกเข้าไปได้เลยพยายามเลือกให้เพศตรงกับเรานะคะเวลาเราใส่เสียงมันจะได้อยู่ดูไม่ขัดแย้งอ่ะหน้าตาเป็นเพศนึงแต่เสียงอาจจะแบบแหลมสูงเป็นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราชอบตัวนี้แต่ก็ยังไม่100%เราก็สามารถ edit มันได้อย่าง edit ตรงนี้อย่าเพิ่งแตะเข้าไปนะคะแต่เชื่อว่าคุณครูอยากสร้างตัวการ์ตูนตัวเองมากกว่าก็คือถ้าเราอยากจะสร้างเองครูลองเลื่อนสไลด์จอไปด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ค่ะมันจะมีสล็อตว่างสล็อตว่างเนี่ยเห็นเครื่องหมายบวกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะคุณครูกดบวกเพื่อสร้างใหม่ได้เยอะแยะเลยหลายตัวเลยลองกดบวกนะคะเข้ามาปุ๊บกดบวกเสร็จเลือกเพศค่ะหญิงซ้ายชายขวาหญิงเป็นผู้หญิงเลือกสีผิวอันนี้คือสีผิวนะคะก็จะเลือกสีผิวแบบไหนบางคนอยากขาวมากก็เลือกผิวให้ออกขาวออร่าไปนะคะเมนูในการจัดการเกี่ยวกับการตกแต่งตัวละครนะคะจะอยู่ด้านบนนะคะที่ไต่เลื่อนให้ดูนี่มันก็จะมีแบบโซนดวงตาปากผมเครื่องแต่งกายต่างๆนะคะเราจะจัดการกับสิ่งไหนเราก็แตะสิ่งนั้นตอนนี้เราได้สีผิวแล้วใช่ไหมคะเราจะแต่งดวงตาเข้ามาปุ๊บคุณครูก็จะเห็นว่าโอ้มันมีตั้งเยอะแยะเลยที่สำเร็จรูปให้เราเลือกถ้าเราไม่เลือกแบบสำเร็จรูป
ลงมาด้านล่างเห็นไหมคะก็จะมีเมนูย่อยของดวงตาทั้งหมดอะค่ะอยู่ในนี้เราลองเลือกนะคะว่าจะให้ชอบตาสีฟ้าสีน้ำข้าวเราก็เปลี่ยนสีตาได้ก็เลื่อนเปลี่ยนเดี๋ยวแต่แนะนำภาพรวมนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ครูสร้างตัวอวตารของครูเองเห็นนะคะก็จะมีเมนูย่อยหรือปากบางคนปากไม่แดงไม่มีแรงใช่ไหมคะเราก็เลือกปากลักษณะต่างๆแล้วก็เลือกสีอันในโซนนี้จะมีเรื่องของจมูกและคางด้วยนะคะปรับขนาดมาได้ลองเล่นได้ค่ะทรงผมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นทรงผมผู้หญิงซะส่วนใหญ่ถ้าทรงผมผู้ชายก็จะเป็นอันถัดไปหรือคนที่หัวเกรียนนิดนึงค่ะไม่ค่อยมีผมอย่างเงี้ยค่ะเสื้อผ้าเดี๋ยวคุณครูลองเล่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวแต่ให้เวลาคุณครูอย่างนี้ดีกว่าค่ะให้สัก2 นาทีเราให้มากเท่าไหร่ครูก็ใช้เวลามากเท่านั้นเชื่อเราสิให้สัก2 นาทีพอนะคะคุณครูออกแบบตกแต่งตัวละครของเราดังที่ครูชอบเลยเสร็จแล้วครูก็กดตรงแตะตรงนี้กล้องวิดีโออะค่ะเพื่อที่จะกลับออกไปหน้าหลักวิดีโอด้านขวาบนนะคะแล้วก็กลับมาหน้าโฮมตรงนี้นะคะโดยการแตะที่เมื่อกี้เข้าไปที่ตัวละครใช่ไหมคะเสร็จแล้วคุณครูก็แตะวิดีโอเพื่อกลับมาหน้าโฮมนะคะขออนุญาตไปต่อนะคะโอเคไหมคะค่ะโอเคเราไปต่อเลยเดี๋ยวเราจะสร้างวิดีโอจากตัวละครอันนี้สังเกตเห็นไหมคะแต่พูดอะไรเขาก็จะอ้าปากเรียนแบบเราล้อเรียนเหรออันนี้ล้อเรียนเราอยู่ใช่ไหมตัวละครนี้ค่ะเราสามารถจัดตำแหน่งเขาให้อยู่บนหน้าจอแบบไหนก็ได้โดยที่เวลาเราต้องการจัดการกับตัวละครเราก็แตะที่ตัวละครจะเห็นเมนูขึ้นมาด้านขวาเห็นไหมคะมันจะหายไปเร็วมากด้านขวานะคะก็จะมีการหมุนหน้าเขาเอียงซ้ายเอียงขวาเห็นไหมคะย้ายตำแหน่งอยู่กลางอยู่ข้างแล้วอีก2 ปุ่มจะเป็นการซูมซึ่งปกติไม่ค่อยได้ใช้เพราะเราใช้2 นิ้วคลี่ขยายได้เลยอันนี้คือการจัดการเกี่ยวกับตำแหน่งมุมโพซิชันของตัวละครนะคะสุดแล้วด้านล่างก็จะมีฟังก์ชันของการควบคุมตัวละครนะคะว่าจะให้เขาทำอะไรท่าทางแบบไหนหน้าตายังไงถ้าสื่อเราอยากจะใส่ข้อความก็ใส่พิมพ์ตรงอันแรกจะเป็นควบคุมเรื่องของท่าทางหน้าตาใช่ไหมคะอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการใส่ตัวอักษรเดี๋ยวเราจะอันนี้เอาภาพรวมก่อนนะคะใส่เสียงสำหรับเครื่องที่มีเพลงในเครื่อง iPad ค่ะก็จะใช้ใส่เสียงได้การปิดปากเขาถ้าหากว่าเรากดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ขยับปากตามเราแล้วก็อันนี้สำคัญเพราะว่าเมื่อวานแต่ลืมหลายรอบเลยก็คือเราจะควบคุมให้คลิปของเขาของเราอะค่ะยาวมากที่สุดแค่ไหนถ้าเราต้องการครับแม็กสุดไม่เกิน1 นาทีเราก็เลือก1 นาทีหรือ2 นาทีหรือ5 นาทีหรือน้อยกว่านั้นแต่ถ้าเราเลือกเยอะไว้อะค่ะแล้วเราอัดไม่ถึงไม่มีปัญหานะคะคลิปก็จะยาวตามนั้นแต่ถ้าเราเลือกน้อยบางทีเราอัดไม่จบค่ะเราไม่สามารถไปต่อเวลาได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณครูเริ่มลองทำเพื่อจะเรียนรู้วิธีการทำกันนะคะเริ่มจากลองเราจะท่อนแรกเราจะให้ตัวการ์ตูนพูดทักทายสวัสดีลองคิดว่าเราจะให้เขาพูดทักทายสวัสดีว่าอย่างไรนึกคำนะคะแล้วก็ลองแตะลองเลือกอันนี้ค่ะเลือกอันนี้ว่าตอนที่ทักทายเขาควรจะทำหน้าตาหรือท่าทางแบบไหนไอ้ที่เป็นรูปล็อกไว้ก็คือต้องเป็นเสียตังค์ค่ะแต่ไม่จำเป็นเราใช้แค่นี้ก็ได้ค่ะค่ะมันก็จะมีท่าทางหลายๆแบบก็คือด้านล่างก็จะเปลี่ยนก็มีแบบอื่นๆตามอารมณ์ค่ะ
เราจะแตะเลือกจากด้านล่างหรือใช้การเลื่อนเอาก็ได้ค่ะเพราะเลื่อนมันก็เปลี่ยนให้เหมือนกันเราจะทักทายสวัสดีเราจะเอาท่าทางแบบไหนครูเลือกเลยนะคะแต่เป็นคนเรียบร้อยเอาแบบนี้ดีกว่าครูเลือกเลยนะคะแล้วก็แตะที่ตัวละครเพื่อปรับการยืนของเขาเมื่อคุณครูได้ท่าทางแล้วตำแหน่งการยืนที่โอเคแล้วมุมบนขวาค่ะเป็นเครื่องหมายถูกเราแตะถูกเมื่อเราเรียบร้อยกับตรงนั้นแล้วทีนี้การอ่านนะคะเราจะอ่านโดยเห็นปุ่มสีแดงใช่ไหมคะปุ่มสีแดงเห็นชัดมากปุ่มนี้ถ้าเราอ่านเราต้องแตะค้างแตะค้างเพื่ออ่านทดสอบก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะเราก็แตะค้างมันก็จะอ่านแล้วก็ขยับปากตามเราถ้าเราไม่โอเคซ้ายมือมีพอเริ่มอัดไปแล้วค่ะมีข้อมูลอยู่ในคลังอะค่ะมันก็จะมีลูกศรนี้ขึ้นมาให้เราแตะเพื่อลบครั้งล่าสุดได้พร้อมนะคะแต่จะอัดสวัสดีคุณครูละทุกท่านลองอัดของตัวเองนะคะสวัสดีค่ะต่ายค่ะมากับนุ่นแล้วมากับโบค่ะเมื่อเราอ่านเสร็จแล้วเราอยากลองฟังเสียงที่เราอ่านว่ามันเป็นยังไงอะค่ะเราก็กดถูกข้างบนหรือกดดันข้างล่างก็ได้นะคะกดดันสวัสดีก็ค่จะะเล่นให้เราฟังตว่า่ายเปค็น่ะยังไงมากับนุ่นแล้วมากับโบค่ะไงคะอ่ะทีนี้พอลองฟังใช่ไหมคะแล้วเราจะไปอ่านต่อเราทำยังไงคะอย่าเพิ่งกดกากบาทนะกากบาทคือลบทั้งหมดเลยสตาร์ทใหม่เลยกดด้านซ้ายบนค่ะลูกศรชี้กลับนี่กลับมาที่หน้าแรกแล้วเราอัดต่อท่อนถัดไปท่อนถัดไปเราจะทำอะไรดีคะเราจะบอกว่าเรามาจากที่ไหนท่อนนี้เราจะบอกว่าเรามาจากที่ไหนคุณครูทำเหมือนเดิมเลยค่ะเลือกท่าทางที่เขาจะเปลี่ยนไหมจะเอาท่าเดิมหรือจะเปลี่ยนก็เลือกท่าทางนะคะไปเปลี่ยนท่าเปลี่ยนการแสดงหน้าได้ค่ะแต่ที่รูปดวงตาด้านล่างอะค่ะมันจะมีสีหน้าให้เลือกตามอารมณ์นึกคำนะคะว่าจะพูดว่าบอกว่าเรามาจากที่ไหนแต่พร้อมแล้วแต่อัดก่อนเลยนะคะคุณครูอัดได้เลยเหมือนกันมาจากแถวริมน้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วแต่อยากเปลี่ยนอีกท่านึงแต่ก็ทำเหมือนแล้วก็อัดต่อนนทบุรีมีความเป็นมิตรแกรนด์อ่ะลองฟังดูสวัสดีค่ะต่ายค่ะมากับนุ่นแล้วมากับโบค่ะมาจากแถวริมน้ำเจ้าพระยานนทบุรีแล้วก็กลับไปอัดต่อทันไหมคะจริงๆมันก็คือจะเหมือนเดิมแล้วก็ทำซ้ำลูปเดิมก่อนที่เราจะไปท่อนที่สามนะคะเราจะบอกว่าอากาศแถวที่เราอยู่ตอนนี้เป็นยังไงโดยที่ใส่ผ้าพื้นหลังด้วยเมื่อกี้พื้นหลังมันเป็นเพลนใช่ไหมคะมันดูไม่แบบหวือหวาเราอยากจะใส่ผ้าพื้นหลังทำยังไงล่ะคะคุณครูเห็นเมื่อข้างบนเมื่อกี้ที่แต่เคยบอกใช่ไหมคะว่าเราจัดการกับพื้นหลังจาก3เมนูข้างบนก็คืออันแรกจะเป็นการใส่พื้นหลังจากกล้องเราเลยก็คือยกกล้องขึ้นภาพพื้นหลังก็จะมาจากภาพที่กล้องเห็นหรืออันที่สองก็เป็นภาพพื้นหลังที่อยู่ที่มาจากคลังภาพของเราถ้าเรามีพื้นหลังอยู่แล้วเราก็เลือกจากคลังภาพหรืออันที่สามเมนูที่สามก็จะเป็นพื้นหลังจากภาพที่มีอยู่ในเครื่องภาพที่มีอยู่ในเครื่องว่ามันก็จะมีแบบเป็นสีสันอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูธรรมดานิดนึงตอนนี้เรายังถ้าคุณครูยังไม่มีพื้นหลังคุณครูใช้ตรงนี้ก็ได้ใช้พื้นหลังที่บอกอารมณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศตอนนี้ของเราค่ะคุณเลือกสีสันหรืออะไรที่บอกแทนอารมณ์เราก็ได้ค่ะหรือถ้ามีผ้าพื้นหลังอยู่แล้วอย่างแต่มีผ้าพื้นหลังอยู่แล้วแต่ก็
ไปเลือกจากแกลเลอรี่แล้วก็เลือกอันนี้วันนี้คุณครูอย่าเพิ่งไปหาภาพที่อื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาแค่เปลี่ยนพื้นหลังให้เป็นก่อนเดี๋ยวเราเปิดโอกาสให้คุณครูทำแน่นอนถ้าไม่มีพื้นหลังก็อย่างที่ไต่บอกก็เลือกสีสันที่แสดงอารมณ์พื้นหลังของเราได้ค่ะพร้อมไหมคะเหมือนเดิมปรับตำแหน่งการยืนอย่างที่เราต้องการเอาแต่ลืมเปลี่ยนท่าดูเปลี่ยนท่าตรงไหนนะอันนี้ใช่ไหมคะเปลี่ยนท่าทางอากาศตอนนี้ของตายอะค่ะอารมณ์ประมาณนี้สีหน้าเหรอคะสีหน้ามีไม่โอเคใช่ไหมคะคุณครูเลือกท่าทางอารมณ์สีหน้าตำแหน่งการยืนแล้วก็อัดค่ะอัดยังไงนะสีแดงใช่ไหมคะแต่จะพูดว่าอะไรดีอากาศจะร้อนไปไหนเนี่ยนี่คุณพระอาทิตย์แหวกก้อนเมฆมาเลยเหรอคะมันต้องมี acting ไงคะ acting ในน้ำเสียงกดดันเพื่อลองฟังสวัสดีค่ะต่ายค่ะมากับนุ่นแล้วมากับโบค่ะมาจากแถวริมน้ำเจ้าพระยานนทบุรีอากาศจะร้อนไปไหนเนี่ยนี่คุณพระอาทิตย์แหวกก้อนเมฆมาเลยเหรอคะเป็นไงคะพอใจผลงานตัวเองหรือยังคะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้ากากบาทไม่มั่นใจอย่ากดค่ะเพราะมันจะลบทั้งหมดแอปนี้มีจุดด้อยก็คือมันต้องสร้างใหม่เลยไม่มีคลังให้เก็บจะเก็บได้ก็ต่อเมื่อเป็นคลิปที่เราพอใจแล้วซึ่งคุณครูจะสามารถเก็บได้โดยให้กดเซฟตรงนี้ค่ะแต่เซฟวิดีโอสำหรับคนที่เพิ่งโหลดแอปใช้ครั้งแรกอะค่ะมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาขัดขวางเรานิดนึงเพื่อจะเช็คว่าเราพออนุญาตให้เข้าถึงกล้องไหมอนุญาตได้ให้เข้าถึงคลังไหมก็อนุญาตโหลดค่ะกดเซฟค่ะเนี่ยเซฟเร็วมากเพราะไฟล์มันเป็นเหมือนต่อกันเป็นภาพนิ่งใช่ไหมคะมันไฟล์มันขนาดเล็กถึงแม้จะเป็นวิดีโอโอเคลองเข้าไปเช็คในคลังภาพได้นี่ค่ะล่าสุดก็จะขึ้นมาแล้วคลังก็จะเปิดเร็วนิดนึงเพราะว่ารกมากลองคฟ่ัะงได้มากับนุ่นแล้วมากับโบค่ะมาจากแถวริมน้ำเจ้าพระยานนทบุรีอากาศจะร้อนไปไหนเนี่ยนี่คุณพระอาทิตย์แหวกก้อนเมฆมาเลยเหรอคะนี่ค่ะคิดว่าตัวเองใช้แอปนี้เป็นหรือยังคะน่าจะเป็นแล้วนะว่าคุณครูพร้อมแล้วแหละงั้นเราไปต่อดีกว่าแต่จะแนะนำในเรื่องของวิธีการนำภาพมาใช้ในแอปพลิเคชันนี้อะค่ะคุณครูสังเกตไหมพื้นที่ของการแสดงผลแอปพลิเคชันนะคะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมค่อนข้างจัตุรัสเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะนำรูปเข้ามาใส่อะค่ะเราต้องวางแผนเพราะมันจะขยับซ้ายขวาให้เราไม่ได้เลยมันจะฟิกให้เราเลยซึ่งเราสามารถนำรูปเข้ามาจากเมื่อกี้ที่เห็นก็คือจากกล้องตอนนั้นเลยหรือการจากคลังภาพที่เราถ่ายมาใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราจะถ่ายภาพโดยใช้กล้องคุณจำได้ไหมกล้องใน iPad เราแอปกล้องสังเกตไหมว่าแอปกล้องเราอะค่ะที่ด้านขวามันจะมีโหมดให้เลือกเป็นสแควร์เลยเห็นไหมคะไม่ต้องไปกะอะไรมากมายเลือกโหมดที่มันเป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยแล้วเราก็ถ่ายอ็อบเจกต์อะไรสักอย่างลุ้นมากเลยว่ากลัวมันจะหลุดอย่างเงี้ยค่ะครูก็วางแผนนิดนึงว่าเราจะถ่ายอะไรมาใส่ในคลิปของเราเราจะให้ตัวการ์ตูนยืนตรงไหนถ้าเราจะให้ตัวการ์ตูนยืนซ้ายวัตถุที่อยู่ในภาพเราก็อาจจะต้องขยับไปอย่างนี้ค่ะหรือถ้าจะให้การ์ตูนยืนขวาวัตถุก็ต้องขยับเห็นไหมคะอย่างนี้อันนี้คือเราถ่ายภาพใหม่เพื่อนำมาใช้เลยนะคะ
กับอีกแบบหนึ่งคือถ้าเราไม่ใช้กล้องถ่ายรูปนะคะเรานำภาพจากเว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ตนะคะที่เป็นเว็บฟรีและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ก็คือเว็บนี้เลยที่จะไต่แนะนำที่ไต่ประกาศแนะนำเว็บนี้ซึ่งแบบเราได้ภาพแบบมือโปรอะภาพสวยๆเลยแล้วก็เอามาใช้ได้ทันไหมคะเดี๋ยวนะคะพอเข้ามาแล้วมันเลื่อนหายอันที่สองอะค่ะจากสายพอเข้ามาในนี้เราก็กดเสิร์ชหาคำค้นของเราเลยเราต้องการค้นหาอะไรกดพิมพ์ได้เลยถึงแม้หน้าตาของเว็บมันจะเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะแต่มันพิมพ์ภาษาไทยได้อย่างเราจะหาภาพเกี่ยวกับกล้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พิมพ์ก็จะมีภาพกล้วยเยอะแยะเลยจำได้ไหมคะเราต้องหาภาพที่มีความเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมภาพไหนน่าจะใช้ได้แต่เรื่องเทคนิคการแต่งภาพอะแต่ว่าคุณครูเก่งกว่าตายเยอะเลยค่ะใช่ไหมถึงแม้เราจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่เราก็จะไปตัดขอบให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจนได้แหละสมมุติแต่เลือกภาพภาพนี้ดีกว่าปุ๊บวิธีการเซฟภาพจาก iPad ทำไงนะคะจำได้ไหมคะก็คือแตะค้างที่รูปภาพมันก็จะขึ้นให้แอดไปที่ Photos แอปโฟโต้ของเราแล้วก็แอดไปเลยค่ะภาพก็จะไปอยู่ในคลังแล้วอยากหาภาพใหม่ก็กดเซิร์ชใหม่ทำเป็นนะคะแอปพลิเคชันใช้เป็นนะคะมีคำถามอะไรถามในแชทได้เลยเดี๋ยวน้องอ่านรอช่วยอยู่กิจกรรมของเราวันนี้ก็คือเราจะให้คุณครูค่ะสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอด้วย My Talking Avatar ความยาวไม่เกิน1 นาทีนะคะในหัวข้อพูดเรื่องกล้วยๆค่ะเรื่องกล้วยๆลองคิดดูว่าถ้าเป็นเราจะพูดเรื่องกล้วยอะอะไรยังไงวิดีโอคลิปความยาว1 นาทีแต่จะให้เวลาครูสร้างสัก10 นาทีนะคะเสนอแนะนิดนึงว่าเวลาที่เราจะสร้างเราอาจจะคิดก่อนว่าส่วนนำฉันจะพูดอะไรใช้พื้นหลังแบบไหนส่วนตรงกลางฉันจะนำเสนอข้อมูลอะไรพื้นหลังฉันล่ะอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นภาพเดียวก็ได้อาจจะต่อหลายช็อตก็ได้ใช่ไหมคะเหมือนที่เราทำเมื่อกี้หรือส่วนที่จะสรุปเราจะสรุปอะไรก่อนจบออกไปทำนะคะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวพอทำผลงานตรงนี้เสร็จแล้วแต่จะให้คุณครูค่ะแชร์ในPadletซึ่งแต่จะให้ลิงก์อีกทีหนึ่งหน้าแชร์ของเรานะคะเผื่อว่าคุณครูจะอัปโหลดไปเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการอัปโหลดสักนิดถ้าเป็นคลิปวิดีโอก็คือตรงนี้นะคะเป็น Padlet นะคะคุณครูสามารถเข้าไปโดยใช้ QR code ตรงนี้ค่ะใช้กล้องมือถือของเรากล้อง iPad ของเราอะค่ะในการเข้ามาในแชร์ตรงนี้นะคะยังไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวมีลิงก์นะคะจะกดเข้าจากลิงก์ได้เลยคุณครูเปิดแอปกล้องได้เลยนะคะใน iPad ค่ะเปิดแอปกล้องปุ๊บส่อง QR code มันก็จะเข้าไปมีลิงก์ใน Safari โชว์มาจากที่ด้านบนเราแตะเข้าไปได้เลยแล้วเราก็เข้าไปแชร์ใช้ผลงานสื่อของเราในหัวข้อใต้หัวข้อที่เป็นสีม่วงอะค่ะผลงานสื่ออวตารของฉันโดยที่การแชร์ในแอปนี้นะคะในเว็บไซต์นี้คุณครูหาเครื่องหมายบวกเหนือสีม่วงอะค่ะจะมีเครื่องหมายบวกอยู่เราก็แตะตรงเครื่องหมายบวกแล้วก็อัพไฟล์วิดีโอของเราขึ้นไปได้เลยแต่มันจะใช้เวลาในการอัพโหลดข้อมูลนิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะแต่อาจจะไม่สามารถที่จะมารีวิวผลงานคุณครูในช่วงเวลาที่เราอบรมกันได้เพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการอัพโหลดใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ปิดแชร์ตรงนี้คุณครูสามารถเข้ามาตอนไหนก็ได้แล้วก็ให้คอมเมนต์คลิปของเพื่อนๆหรือหาไอเดียเอาไปใช้พัฒนาสื่อของตัวเองได้ค่ะ
ก่อนหน้านี้แต่ก็เคยอัพตัวคาแรคเตอร์ที่ใส่สร้างขึ้นมาก็อัพโชว์เป็นตัวอย่างไปให้เหมือนกันค่ะด้วยเวลาของเราแต่ขออนุญาตไปต่อนะคะช่วงที่เขาอัพก็ให้อัพไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็สามารถกลับมาดูผลงานเพื่อนได้นะคะแต่มีตัวอย่างของสื่อที่สร้างจาก My Talking Avatar เนี่ยค่ะนำไปเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์สื่อของตนเองได้คือในที่เราทำกิจกรรมกันเมื่อกี้อ่ะจะเป็นลักษณะของการที่ตัวละครพูดแล้วมูฟเมนต์ใช่ไหมคะกับพื้นหลังที่เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีนี้คุณครูสังเกตไหมว่าเราสามารถใช้ภาพพื้นหลังที่เป็นกล้องถ่ายรูปอะค่ะแล้วถ้าเรามีอีกคนนึงถ่ายให้เราแล้วเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นขออภัยไว้ก่อนนะคะคลิปนี้นักแสดงอาจจะไม่ได้มืออาชีพมากเป็นตัวอย่างค่ะทำเป็นตัวอย่างให้คุณครูดูขออนุญาตเปิดให้คุณครูดูนะคะจะเป็นลักษณะของการสนทนาระหว่างตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์กับอาจจะเป็นวิทยากรหรือครูค่ะคุยกันเลยคุณพี่คะน้องมีเรื่องปรึกษาค่ะว่ารอฟังอยู่ค่ะคุณน้องช่วงนี้น้ำรู้สึกอ้วนขึ้นมากเลยค่ะอาทิตย์เดียวมา2 กิโลนะคะทุกไม่กินน้อยนะคะเพื่อนบอกว่าเธอต้องกินให้น้อยกว่าค่า BMR น้องน่ะงงค่ะพี่ค่า BMR คืออะไรคะอ๋อ BMR ก็อัตราการเผาผลาญของร่างกายไงคะแม้ว่าเราจะอยู่นิ่งๆร่างกายระบบภายในค่ะก็ต้องใช้อาจจะมีผิดพลาดนิดนึงค่ะคนที่ดูคอนเซ็ปต์การนี้ต้องการพลังงานอ่านมาแล้วคุณเห็นตัวเองว่าคำอธิบายจะมีค่ะ BMR เท่าไหร่แล้วไปคิดร่วมกับอัตราการใช้พลังงานในกิจกรรมแอคทีฟของร่างกายด้วยแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับ BMI อย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เอาค่า BMR มาคิดร่วมกับค่าคูณกับค่ากิจกรรมแอคทีฟของร่างกายอะค่ะแล้วก็เริ่มคิดเองค่ะในอินเทอร์เน็ตมีคำนวณให้เยอะแยะเลยระบุเพศส่วนสูงน้ำหนักแล้วก็อายุพร้อมเลือกกิจกรรมแอคทีฟที่เราทำในแต่ละสัปดาห์ค่ะระดับความแอคทีฟค่ะเดี๋ยวมันก็คิดให้เลยได้ค่ามาเสร็จสรรพจบค่ะถ้าเรากินเกินค่านี้มันก็สะสมในร่างกายเป็นไขมันค่ะออกกำลังกายสิคะจะได้เพิ่มการเผาผลาญน้องไม่ใช่สายออกกำลังกายค่ะข้าวนี้ไม่แตะแถมชอบกินแต่ผลไม้ค่ะอ้าวงั้นก็ไม่ต้องกังวลสิคะแล้วชอบทานผลไม้อะไรล่ะคะก็น้ำดอกไม้ชินีหมอนช่วงนี้ยังแพงเล็กๆวันละลูกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเป็นตัวอย่างเขาเนาะกันร้อนค่ะแล้วก็มีตัวอันนี้เป็นสร้างมาจากกลุ่มของแอปที่เป็น My Talking Avatar ค่ะอันนี้จะเป็นชื่อว่า My School Avatar ก็จะเหมาะกับเด็กแต่ตัวนี้ไม่ได้ฟรีนะคะก็จะเป็นไอเดียหนึ่งอาจจะดูไม่จบนะคะสวัสดีค่ะคือเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อเช้าน้องโบเดินไปที่สวนหลังบ้านแล้วเห็นพ่อกำลังย้ายกระถางปลูกต้นไม้พวกนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือต้นอะไรพ่อบอกว่าต้องช่วยพ่อเลี้ยงให้มันโตก่อนเดี๋ยวโบจะเห็นเองก็ได้แต่โบสนใจต้นนี้มากกว่าดูพ่อทนุถนอมค่อยๆเอามันมาปลูกเดี๋ยวโบจะดูแลมันเองว่าแต่ว่าจะทำไงให้มันโตแล้วเนี่ยต้องรดน้ำว่าแต่ว่ารดน้ำอย่างเดียวไหมแล้วต้องทำยังไงบ้างมันถึงจะโตเพื่อนๆช่วยโบคิดหน่อยนะทำยังไงต้นไม้ถึงจะโตได้ อันนี้คลิปนี้สั้นดูจบได้เป็นไงคะได้ไอเดียอันนี้ก็จะเป็นนำเข้าสู่บทเรียนได้แบบหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้เราลองมาสะท้อนจากกิจกรรมดูค่ะว่าในการเรียนรู้เรื่องนี้คุณครูได้อะไรคะคุณครูพิมพ์ตอบมาในแชทได้เลยค่ะ
ได้เรียนรู้แอปใหม่ได้คิดสร้างสรรค์ทักษะคิดเชิงระบบการวางแผนการงานเยอะแยะเลยใช่ไหมคะค่ะตรงนี้ค่ะในส่วนของการสร้างสรรค์ผลงานระบายผู้เรียนค่ะบางครั้งคุณครูก็เป็นดุลพินิจนะคะว่าเราพร้อมที่จะให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานหรือยังถ้าในช่วงที่เรายังไม่มีโอกาสทำแบบนั้นเราก็อาจจะใช้เป็นสื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างสื่อของครูเองก่อนก็ได้นะคะแล้วพอวันใดที่เด็กพร้อมเราก็เปิดโอกาสให้เขาทำตอนนี้เราคงต้องใช้ประโยชน์มันได้บ้างแหละใช่ไหมคะค่ะก็เหมือนกับที่คุณครูพิมพ์มาล่ะค่ะก็คือในส่วนของครูใช้กันเลยก็ได้วิธีสร้างสื่อแล้วก็ได้แนวคิดการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ามาในการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมคะจัดสร้างสื่อที่ทำสอดคล้องความถนัดของผู้เรียนขณะเดียวกันผู้เรียนก็ได้สะท้อนผลงานออกมาเป็นรูปธรรมมหาเชิงประจักษ์และพัฒนาทักษะต่างๆระหว่างที่เขาสร้างสรรค์งานนะคะครูเขาอาจจะได้ความรู้อะไรแบบระหว่างนั้นเยอะแยะมากกว่าที่เราเป็นคนป้อนให้ด้วยซ้ำค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายกิจกรรมวันนี้เราเผยแพร่ซ้ำนะคะผ่านทาง YouTube Channel ชื่อว่า Teaching with Happiness ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ Starfish Lab ซึ่งคุณครูถ้าสนใจหรืออยากกลับไปเรียนรู้ซ้ำฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะกิจกรรมดีๆแบบนี้ฟรีด้วยนอกจากนี้ค่ะคุณครูสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ Apple Teacher ได้ค่ะตรงนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ประยุกต์ใช้โดยครูทั่วโลกหรือนักการศึกษาค่ะแชร์มาหลายๆไอเดียค่ะต่ายก็ได้จากในนี้ค่ะก็เข้ามาดูแล้วว่าโอ๊ยเขาทำแบบนี้ได้เหรอเราน่าสนใจนะเราก็เอามาประยุกต์ใช้เพื่อแบบจะเป็นไอเดียสื่อสารให้ครูต่อไปนอกจากนี้ถ้าเราไปเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือต่างๆในนี้เราก็สามารถได้วุฒิบัตรแล้วก็สามารถเป็น Apple Teacher ได้ด้วยนะคะสัปดาห์ถัดไปเรายังมีอีก2สัปดาห์นะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็จะจบในอาทิตย์ที่24พฤษภาคมเดี๋ยวน้องเขาจะใส่ลิงก์ไปในแชทให้นะคะครูก็เก็บลิงก์ไว้เพื่อสมัครเราจะมี APP อีกหลายท่านมาแชร์ความรู้เป็นไอเดียให้คุณครูค่ะถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านการศึกษาที่ทางพวกเราพอจะช่วยคุณครูได้นะคะคุณครูก็ส่งอีเมลเข้ามาถามพวกเราได้เรายินดีมากค่ะถ้าเห็นว่าพวกเราก็คือช่วยทำแบบสอบถามให้เราหน่อยค่ะเพราะว่าข้อมูลตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยให้เราพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของเราค่ะที่จะเป็นประโยชน์กับคุณครูมากขึ้นโดยลิงก์แบบสอบถามค่ะคุณครูเข้าถึงได้ทางแชทนะคะเดี๋ยวน้องเขาพิมพ์ให้หรือไม่ก็ใช้กล้องมือถือส่องจาก QR Code อันนี้ได้เลยข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์กับเรามากค่ะสำหรับวันนี้แต่ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหวังอย่างยิ่งเลยค่ะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณครูไม่มากก็น้อยถ้าขาดตกบกพร่องประการใดต้องขออภัยด้วยโอกาสหน้ามีโอกาสในงานไหนเราก็จะประชาสัมพันธ์ไปคุณครูเราคงมีโอกาสพบกัน